สวัสดีคุณอบค่ะฮะสวัสดีค่ะอบอยู่จังหวัดอะไรกรุงเทพค่ะอบทำอะไรอยู่ค้าขายค่ะพวกซิมโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยอ๋ค่ะอก็ขายโทรศัพท์มือถือเราช่วยเปิดหน้าอบด้วยเพราะว่าเขาจะได้ดูได้นะฮะอบเรื่องราวของอบเป็นยังไงมันจะมีบ้านอยู่หลังนึงเป็นบ้านพักอาศัยอะค่ะแต่ว่าเหมือนกับเมื่อก่อนจะไปทุกอาทิตย์แต่เดี๋ยวนี้ก็คือนานๆทีไปทีแล้วก็ชอบมีคนทักว่าแบบเหมือนกับบ้านเนี้ยมีเด็กอะค่ะเป็นใส่สังวาลคล้ายๆกุมารทองแต่ก็คือก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะที่แบบมาเข้าหูเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมแต่ว่าอันส่วนตัวไม่เคยเห็นนะคะได้ก็คือแค่ว่าคนอะเห็นในบ้านว่ามีเด็กเหมือนกุมารเอาง่ายๆเหมือนมีคนเห็นกุมารทองวิ่งไปวิ่งมาแต่ตัวเองอยู่บ้านหลังนี้มานานยังโอ้ไม่ได้อาศัยอยู่ทุกวันนะคะก็คือตอนเวลาเป็นบ้านใต้เป็นเหมือนกับบ้านพักอากาศอะไรประมาณนี้บ้านพักตากอากาศเงี้ยเหรอตัวเองเหรอใช่ค่ะแล้วทุกวันนี้ตัวเองยังไปอยู่ไหมก็ไปอยู่เดือนละครั้งสองครั้งนะคะแต่ว่าแม่จะไปทุกอาทิตย์เลยแม่ที่เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ตัวเองอบอยากจะถามพี่คืออยากจะถามว่าอยากถามว่าที่มีคนมาทักบ่อยๆอะค่ะแบบชอบมีคนเห็นว่าอยู่ตรงเขื่อนบ้างอยู่แบบตรงบ้านบ้างอย่างเงี้ยคือมีจริงหรือเปล่าจริงค่ะเป็นยังไงที่เห็นจริงนะก่อนอื่นต้องถามคุณอบก่อนว่าในครอบครัวของเราเนี่ยมีคนแท้งหรือเปล่าแม่หรือแม่หรือญาติหรือใครอย่างเงี้ยค่ะมีใครแท้งในบ้านไหมถามน้องต้องถามคุณอบก่อนไม่มีนะคะไม่มีนะคะนั่นแหละสิ่งที่เห็นคือดวงวิญญาณจริงนะลูกนะดวงวิญญาณจริงนะคะเป็นดวงวิญญาณของกุมารทองแล้วอันนี้มาคือเขามาอยู่แล้วก่อนที่หนูจะไปสร้างบ้านทับถูกต้องเป็นเจ้าของคือเขาอยู่ที่ตรงนั้นมาก่อนหนูจะไปซื้อที่ที่ตรงนั้นนะลูกนะพออ่ะเอาอย่างนี้พอเราสร้างบ้านปุ๊บมีคนในบ้านป่วยหรือไม่สบายไหมจ๊ะป่วยหรือไม่สบายไม่มีค่ะไม่มีหรอค่ะแล้วแบบมีปัญหาในการสร้างไหมสร้างเหรอปัญหาในการสร้างไม่มีนะคะก็แต่ว่าพ่อสร้างเป็นบ้านทรงไทยเป็นบ้านทรงไทยไม่รู้เกี่ยวด้วยไหมบ้านอยู่ที่ไหนตัวเองสร้างอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่แถวๆวัดมะขามค่ะตรงไหนวะตรงซอยคนรวยบ้านกลางซอย4อะค่ะประมาณนั้นนะคะถนนอะไรคะคุณอบอยู่ถนนอะไรไม่ทราบอะค่ะแต่อยู่แถวๆบ้านกลางซอย4อะค่ะวัดมะขามที่มีเซียนแปะอะค่ะอยู่เซียนแปะตรงปทุมธานีโอเคใช่ค่ะลองดูนะฮะคือวันนี้คุณอบอยากรู้ว่าเขาเป็นใครอย่างเงี้ยลองให้เขาไพ่ลองดูเขาเป็นใครแล้วมีเขาเป็นใครแล้วคือที่เขาเห็นบ่อยๆอะค่ะเห็นมีคนมาแบบเล่าให้ฟังอะเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนหิวอะไรอะค่ะเหมือนหิวอะไรอะให้คุณอะเอาผ้าขาวปูที่บ้านนะคะให้แนะนำเลยดีกว่านะเอาผ้าขาวปูกลางบ้านเลยที่ว่าไม่มีหลังคาคุมอ่ะนะคุณกลางแจ้งนะนะคะแล้วก็อาหารหวานคาวจัดมานะลูกจุดธูป16ดอกนะคะขอเชิญนะคะเจ้าที่เจ้าทางนะคะที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะคะหรือที่ดินแห่งเนี้ยมากินหรือเสวยอาหารที่ลูกนำมาถวายขอให้เปิดทางการงานการเงินแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ไม่ต้องให้มาเห็นอีกถ้าทำอะไรไม่ถูกไม่ควรต้องขออภัยด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณทำแล้วคุณจะไม่เห็นนะคะเพราะว่าเขาอ่ะเหมือนกับมาต้องการจะถ้าเขาไม่ทำปัญหาให้คุณนะเขาก็แค่อยากจะกินอะไรหรือจะทำให้อยากจะกินอะไรหรืออยากจะได้อะไรสิ่งที่เขาอยากกินอาจารย์เห็นว่าเขาอยากกินน่ะหิวขึ้นของกินหิวแล้วอยากกินคือมาเนี่ยไม่ได้มาไม่ดีมาแบบอยากได้สิ่งที่ต้องการแค่นี้แล้วก็จะไปทำให้เขานะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ปัญหาโอ้โหดีมากเลยที่เห็นแบบเนี้ยคนในบ้านก็ไม่เป็นอะไรไม่ป่วยนะคะแล้วทุกปีที่หนูจะมีวันจำไม่ได้ว่าวันศาสตร์จีนหรือวันอะไรที่จะต้องมีหัวหมูหรืออะไรไปไหว้แต่คือหนูไม่มีกิจตุยะคือไปไหว้ที่ศาลพระภูมิอะไรอย่างเงี้ยคือทำถูกแล้วไหมอะคะ
นานหรือยังคะคุณอบทำอันนี้ทำทุกปีอะค่ะที่เอาประจำปีใช่ค่ะอ๋อที่บ้านก็ไม่มีเจ้าศาลเจ้าที่ด้วยถูกไหมมีเป็นศาลพระภูมิค่ะพระภูมิของบ้านหนูใช่ค่ะในรั้วบ้านเลยค่ะเป็นอะไรไหมที่ไปไหว้พระภูมิอย่างเดียวพระภูมิค่ะอาจารย์พระภูมิพระภูมิเจ้าที่อ่ะหนูว่าอย่างที่อาจารย์บอกเถอะนะนะคะเพราะเราพื้นดินเนี่ยมันไม่ใช่พระภูมิเข้าใจไหมพื้นดินเนี่ยก็ของที่ตรงนั้นนะลูกนะพื้นดินคือใต้ดินนะลูกนะทำอย่างอาจารย์บอกก่อนนะจ๊ะถามว่าเป็นอะไรไหมที่หนูไปไหว้พระภูมิเป็นตรงที่ว่าเหมือนเราไปไหว้แต่พระภูมิอย่างเดียวแต่ใต้ดินธรณีอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไหว้นะคะเจ้าที่น่ะเจ้าของดินน่ะที่เราสร้างบ้านเนี่ยค่ะเราไม่ได้ทำนะอาจารย์อยากให้หนูทำอย่างที่อาจารย์บอกมากกว่ามันจะดีหนูเข้าใจไหมว่าการทำอะไรกลางแจ้งในสิ่งที่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันคือสิ่งดีของสิริมงคลของบ้านค่ะนะลูกนะให้หนูทำก่อนแล้วหนูจะไม่เห็นนะคะเขาจะไปนะคะเนี่ยเขารออยู่นะคะสิ่งที่คนมาให้คนเห็นเนี่ยคือต้องการสิ่งที่ต้องการเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรไม่ดีกับเรานะนะคะตรวจแล้วว่านั่นนี่คือถึงถามหนูไงว่าถ้าไม่มีปัญหาในการสร้างบ้านถ้าไม่มีปัญหาในการที่คนเจ็บป่วยหรือไม่สบายเนี่ยคือแค่อยากได้สิ่งที่ต้องการนะคุณโอบแล้วตัวเองเคยเจอเรื่องอะไรแปลกๆในบ้านตัวเองไหมคะเคยเจอแค่ครั้งเดียวแต่ว่าก็ไม่ได้เจอเองคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือนั่งกับสุนัขอยู่นั่งที่พื้นนะคะแล้วก็นั่งเล่นปกติมันคือปกติหมาตัวนี้ชื่อเฮงๆจะเป็นหมาที่อันเลิศมากเป็นพันแจ็คลาเซลอะค่ะแบบอันเลิศไม่กลัวอะไรเลยแล้วอยู่ๆมันก็กลัวคือมันอยู่บนตักเรานะแล้วอยู่ๆมันก็กลัวอะไรกลัวอะไรไม่รู้แล้วมันก็มุดไปอยู่ใต้เตียงมันรู้ที่อยู่ใต้เตียงสิคือเจอแค่ดีเลยที่เจอโอเคขอบคุณนะน้องอังคารเช็คดวงคนลุกสู้